อยากจะรู้ใจเธอจริงนะอะไรที่ทำให้เธอไม่อยากพบอยากเจอถึงมองหน้าฉันอย่างเอื้อมระอา4เดือนนะฮะพี่ชัยศิริเสริญเนี่ยไปเชียงใหม่บินกลับไปอีกไปเชียงใหม่พร้อมกับมารับไปรับตัวผมเนี่ยมากรุงเทพเพื่อมาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเซ็นยังไม่เซ็นยังไม่ได้เซ็นไม่ได้ทำอะไรเลยเขาบอกว่าตอนนี้เพลงดังทั่วประเทศละเฮ้ยเพลงดังจากต่างจังหวัดเกือบหมดละเชียงใหม่คือตอนนั้นเราอัดแค่อัดสองวันครับตอนนั้นคือออกอัลบั้มแล้วหรอฮะคืออัดหลังจากอัดเสร็จเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรว้าวเราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรเราไม่รู้ขั้นตอนหลังจากนั้นมาก็หลังจากที่เพลงเริ่มดังในต่างจังหวัดหมดละแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่อ่ะเริ่มมีคนรู้จักละปรากฏว่าพี่ชัยก็มาบอกว่าเชียงใหม่อ่ะแค่นี้นะแต่ทางอีสานและทางใต้เนี่ยระเบิดระเบ้อแล้วเพลงแล้วกรุงเทพครับกรุงเทพยังครับยังหลังจากนั้นก็คือแค่แบบป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองหลังจากนั้นคือถ่ายปกเทปก็ถ่ายที่เชียงใหม่ก่อนนะเป็นปกแผ่นเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนหลังมาพอหลังจากที่เพลงมันดังทั่วประเทศแล้วจะเข้ากรุงเทพละกรุงเทพเริ่มดังละเปลี่ยนปกใหม่ถ่ายปกใหม่เพราะว่าอันเก่านี่มันรู้สึกว่ามันจะเชยมากครับก็เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ที่กรุงเทพอะดังมากลงสาวลงงานนี่แบบเต็มสะบึมเลยเห็นที่คือเพียกหาละ okay. อยากจะเห็นคอนเสิร์ตอยากจะเห็นคอนเสิร์ตซึ่งอยู่ๆก็ทางบริษัทบอกว่าเดี๋ยวพี่จะทำนี่ก่อนทำมิวสิกวิดีโอก่อนทำมิวสิกวิดีโอออกไปตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่านักร้องคนนี้ต้องเป็นนักร้องที่อายุเยอะเพราะเนื่องจากแนวเพลงที่เราร้องและเสียงที่เราร้องเนี่ยที่ฟีดแบ็กก็ดีหรือว่านิยามของการร้องเพลงของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ป๊อปจ๋าถูกไหมมันไม่ใช่ป๊อปลูกกรุงเนี่ยคิริบูนคิริบูนป๊อปเรนโบว์ป๊อปฟรุตตี้ป๊อปแต่ของฟรุตตี้จะมีความเด่นชัดบางเพลงคือเพลงเร็วเพราะนั้นเนี่ยเขาก็วัดมันเป็นเพลงป๊อปแต่จริงๆแล้วเพลงช้าของฟุตตี้เพลงช้าคิริบูนเพลงช้าของเรนโบว์ก็คือสไตล์เดียวกันกับเพลงเท่มันคือเพลงป๊อปเหมือนกันครับแต่เผอิญว่านู่นเขาเป็นวงกันหมดแต่เดี่ยวออกเดี่ยวและเดี่ยวในยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีเดี่ยวยุคนั้นก็จะเป็นลูกกรุงใช่ไหมครับก็เลยเป็นอีกมุมมองนึงคือคนเขาก็จะงงๆว่านี่มันแนวไหนวะแต่จริงๆก็คือเป็นเพลงวัยรุ่นในยุคนั้นนั่นแหละอ่ะก็ตอนนั้นสุดว่าเราก็บินกลับมาถ่ายเอ็มวงเอ็มวีหลังจากที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จปุ๊บก็ครับเริ่มโปรโมทครับเอ้ยทีนี้ดังทั่วประเทศละโอ้ให้รู้สบายพอดังทั่วประเทศเสร็จปุ๊บทางคุณเสกสรรผู้ประดิษฐ์กับพี่แก้วโลดนตรีเขาก็มีการประชุมกันบอกว่ามีการโหวตตอนนั้นเขาใช้โหวตจากทางบ้านแล้วก็โหวตจากแฟนเพลงที่มาดูคอนเสิร์ตว่าสัปดาห์ต่อไปหรือเดือนหน้าเนี่ยต้องการศิลปินท่านไหนครับปรากฏว่าโหวตแรงมากคือเรานี่เขาก็ได้มาออกโลนตรีแล้วก็หลังจากนั้นปลายเดือนก็จะสีคอนเสิร์ตต่อให้รู้ซะบ้างใช่ครับนะฮะครับผมถามถึงความเปรี้ยงป้างดีกว่าถ้าจะเปรียบเทียบตอนนั้นอะเทปนี่ขายได้กี่มวนอัลบั้มแรก1,500,000ตลับครับก็โหหน้าตายนี่นะโกงหน้าตายครับไอเพลงอื่นไอเพลงที่มันดังก็อยู่ในอัลบั้มนี้หมดเลยใช่ครับโกงหน้าตายยกมือไม่ไว้วางใจนะฮะแล้วก็เขาคนนั้นคงไม่รักเธอฉันเคยได้เจอเขาหลายครั้งดูรู้ใจอันนี้แต่คนหวังดีครับผมนะฮะอยู่กับค่ายสมาร์ทบอมกี่อัลบั้มพี่อยู่กับสมาร์ทบอมประมาณ6อัลบั้ม6อัลบั้มครับหลังจากนั้นก็3ปีก็หมดสัญญากันไปนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีแบบทะเลาะเบาะแว้งกันนิดหน่อยความไม่เข้าใจกันเรื่องของธุรกิจแหละส่วนหนึ่งนั่นแหละผมก็เลยหยุดการร้องเพลงไป2ปีเลยยอมนะฮะก็อีกทีนึงก็ไปอยู่กับบริษัท Media of Media ซึ่งตอนนั้นทำค่ายเทปขึ้นมาชื่อ M Square ก็จะเป็นภาคของเพลงป๊อปเพลงนี่ไงเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงอะไร Blackhead นะฮะแล้วก็ส่วน M Star ก็จะเป็นลูกทุ่งไปครับก็อยู่กับที่นั่น3ปีครับพอหลังจากจบ3ปีปุ๊บนี่ก็เออนะทางแกรมมี่ฝั่งอโศก
ชวนไปทำอัลบั้มก็อยู่แกรมมี่ประมาณ6ปีพี่ก็กล่อมหลายปีนะผมอยู่6ปีครับกล่อมกรุงกล่อมกรุงสุนทรภรณ์โกซีรีส์แล้วก็ทำสตริงส่วนหนึ่งก็ได้ประสบความสำเร็จมาก็คือเพลงรักนอกเวลารักนอกเวลาซึ่งในอัลบั้มนั้นก็มีเพลงละครดังอ๋อหลายเพลงสงครามดอกรักสงครามดอกรักโอ้โหนะก็ถือว่าเปรี้ยงป้างเหมือนกันใช่ครับนะหลังจากนั้นขอยกเรื่องสัญญาก็เลยนึกสนุกพอดีคุณชมพูฟุตตี้ตอนนั้นอยู่รู้จักกันเมโลดีก้าเป็นเมโลดีก้าเป็นค่ายย่อยค่ายหนึ่งของผมก็เบื่อก็เลยอยากทำอะไรที่มันสนุกสนุกเปลี่ยนแปลงบ้างก็เลยมาคุยกับทางพี่ชมพูอยู่บอกมาเลยเพลงพร้อมไปทำรำเสร็จปุ๊บข้างในมีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วข้างในมีการเปลี่ยนแปลงก็ไปขอยกเรื่องสัญญากับอาเฮียก็แค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรนอกจากงานเพลงที่หลายคนคุ้นเคยก็จะมีการต่อยอดถึงเรื่องละครบ้างละครก็มีโอกาสได้เล่นกับน้องยุ้ยปฐมวรรณนะครับในของช่อง3ยุคนั้นนะครับเรื่องคนอยู่วัดซึ่งพ่อรองทำก็ดูแล้วน่าจะเป็นพระเอกนางเอกที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะตัวเล็กมากครับนะฮะเขาเรียกว่าเล็กเขาเรียกว่ารุ่นจิ๋วซุปเปอร์จิ๋วใช่ไหมนะฮะต้องบอกว่าหลายคนก็คุ้นเคยในเรื่องของเพลงแล้วต้องบอกว่าเวลาผ่านไปเนี่ยความฮิตหรือว่าความคลาสสิกก็ยังคงอยู่โดยเฉพาะหลายคนที่อาจจะชอบร้องคาราโอเกะตามผับก็ยังเปิดเพลงนี้อยู่นะจะเยอะครับเนาะอยู่แล้วก็เป็นความโชคดีที่อยู่ในทาง The Voice และการ The Voice ประกวดก็อยู่ๆก็เอาเพลงโกหกหน้าตายให้น้องคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกวดเนี่ยหรืออาจจะเป็นเพราะน้องคนนี้เขาชอบเพลงนี้อยู่แล้วเอาไปร้องประกวดวันรุ่งขึ้นมาเพลงโกหกหน้าตายกลับมาคือจากยอดวิวของเราเองเนี่ยยอดวิวของเราเองเนี่ยคือยุคนั้นเรามันไม่มีหรอก YouTube ไม่มีพวก Social Network ไม่มี YouTube มากี่ปี YouTube มาไม่กี่ปีนะใช่มั้ยฮะผมมีใน YouTube ได้ประมาณ 5-6 หมื่นผมก็ดีใจละครับตอนนี้เปรี้ยงเลยตอนนี้ผมไป5ล้านแล้วนะคืออยู่ๆคนเข้าไปดูเพลงโกหกหน้าตายของต้นตำรับแต่ในขณะเดียวกันของน้องอ้นนี่ไปที่ประมาณ 7-8 ล้านละครับอันนี้ตามมาติดๆละตอนนี้ผมมันจะเป็นจ๊ะแล้วคิดว่าคุณผู้ชมก็อยากจะเป็นจ๊ะคันหูแล้วอยากจะฟังพี่เดี๋ยวให้โชว์เต็มๆแต่ตอนนี้ขอท่อนฮุกนิดนึงอยากฟังผมว่าพี่ร้องเป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมไม่ยอมไม่ใช่พี่ผมแพ้ต้นฉบับจริงผมไม่วันนี้ไม่มีต้นฉบับฮะไม่มีต้นฉบับตายแล้วไม่เอาไม่เอาอยู่เจ้าของเพลงอ๋อเหรอเจ้าของเพลงที่คนเขียนเนี่ยไม่ได้คือต้นฉบับเดี๋ยวร้องไปเข้าตากรรมการหรือไม่ร้องเพลงอีกเอาจริงๆให้พี่ดีกว่าขอฮุกนิดนึงเอาซ้ายเอาขวาอะโอ้ยไม่ใช่นักมวยนี่ขอท่อนฮุกท่อนฮุกต้องบอกว่าท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนฮุกจริงๆเธอน่ารักเธอรู้เต็มอกใหญ่จริงมาเพ้อพกโกหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอจริงๆเธอน่ารักเธอรู้เต็มอก